ฉลยได้หรือยังได้แล้วนะคะลูกมาดูเฉลยกันค่ะข้อที่หนึ่งเลย132บวก245เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน377นะคะแล้วก็หลักหน่วยบวกกันก่อน2บวก5ได้เท่ากับ7ต่อไปหลัก10บวกกันนะคะ30บวก40เป็น70หลัก100 100บวก200ได้300ข้อที่2ค่ะ50บวก245เท่ากับ295นะคะตัวตั้งนี่เลข2หลักนะคะตัวบวกเลข3หลัก0บวก5นะคะได้5ต่อไปหลัก10บวกกัน50บวก40เป็น90ต่อไปหลัก100ตัวตั้งไม่มีไปดูที่ตัวบวกเลยนะคะก็คือ200ก็ได้295นะคะข้อที่3ค่ะ614บวก245 859นะคะ4บวก5เป็น9ต่อไปหลัก10 110บวก40เป็น50หลัก100 600บวก200เป็น800ใครถูกหมด3ข้อนักเรียนได้ดาวไปกี่ดวง3ดวงนะคะให้เวลาค่ะเก็บสมุดนิดนึงมาดูกันต่อค่ะนักเรียนมาดูแบบฝึกกันนะคะเก็บสมุดแล้วก็หันหน้ามาที่คุณครูก่อนเลยนะคะลูกเอาไหนกลุ่มไหนเรียบร้อยก่อนกลุ่ม1หรือเปล่าไหนกลุ่ม1ไหนกลุ่ม1หรือว่ากลุ่ม2ดีกลุ่มไหนเรียบร้อยปรบมือ10ครั้งก่อนมาดูกันต่อนะคะจงหาผลบวกมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างจดว่าอะไรคะนักเรียนค่ะ208บวกด้วย78 208เป็นตัวตั้ง8หลักอะไรคะหน่วย0หลัก2หลักค่ะ8หลักหน่วย0หลัก12หลัก100เก่งมากค่ะต่อไปบวกด้วย78 78เป็นตัวตัวอะไรบวก8หลักหน่วย7หลัก10เก่งมากค่ะนะคะมาเลยนะคะนักเรียนมาช่วยกันหาคำตอบแสดงวิธีทำเริ่มด้วยตัวตั้งก่อน208บวกด้วยเขียนเลขให้ตรงหลักกันนะคะนักเรียน78 7นี่หลัก10นะคะนักเรียนต้องให้ตั้งให้ตรงเลขอะไร0 0นี่ก็หลักเดียวกันก็คือหลัก10ใช่ไหมคะลูกจะนำเลข7ไปตั้งตรงเลข2ก็ไม่ได้เพราะว่า2นี่หลักอะไรหลัก100ต่อไป8หลักหน่วยตรงกันเลยเลข8เลข8ตรงกันเขียนเลขให้ตรงหลักกันทีนี้บวกหลักอะไรกันก่อนหลักอะไรคะหลักใครว่าบวกหลัก10ก่อนใครว่าบวกหลัก100ก่อนหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยจะบวกอะไรบวกกันนักเรียน8บวก8 8บวกอะไรเท่ากับ10 8บวกอะไรคะ8บวก2เท่ากับ10เพราะฉะนั้น8บวก8เท่ากับเท่าไรออกแปะไว้ในใจนำขึ้นมาอีก8นับต่อจาก8ไปเลยค่ะนักเรียนเมื่อกี้นักเรียนบอกคุณครูว่า8บวก8เท่ากับ16เลยคะมาดูกันซิใช่หรือไม่ใช่8ไว้ในใจนำขึ้นมาอีก8นับต่อจาก8เลย8แล้ว9 10 11 12 13 14 15 16นะคะ16นี่เลขกี่หลักคะ2หลักต้องมีการทดใส่หลักอะไรทดหลักอะไรค่ะเขียน6ในหลักหน่วยส่วนที่ครบ10ก็นำไปทดที่หลัก10หน่วยก็อยู่กับหน่วย10ก็อยู่กับ10นั่นอย่างนั้นใส่ตัวหลังทดตัวหน้าจากนั้นใครว่าตอบได้แล้วใครว่าตอบได้แล้วหาผลบวกอะไรต่อคะหลัก10จะมวลอะไรบวกกันนักเรียน
0บวก7ได้เท่าไหร่ได้7มีทศไหมคะมีมั้ยมีที่หลัก10มีทศไหมคะมีเอ้ามีเนี่ยเห็นมั้ยเห็นมั้ยบนตัวตั้งเห็นป่ะ0บวก7ได้7บวกที่ทศอีก1เป็นเท่าไหร่8เขียน8ในหลักอะไรเก่งมากต่อไปใครว่าตอบได้แล้วยังตอบไม่ได้เลยหลักอะไรล่ะหลักอะไรยังไม่ได้หาผลบวกเลยหลักร้อยตัวตั้งคือเท่าไหร่คะจำนวนในหลักร้อย2ตัวบวกมีไหมล่ะไม่มีไม่มีเพราะฉะนั้นทำยังไงดีล่ะในเมื่อตัวบวกในหลักร้อยไม่มีอ่ะก็คือเท่าไหร่เหมือนเดิมก็เขียน2ในหลักร้อยก็คือเท่าเดิมนั่นเองใช่ไหมเพราะว่าในหลักร้อยนี่ไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็คือจำนวน200นะคะเขียน2ในหลักร้อยมาจากตัวตั้งนั่นเองในหลักร้อยข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะตอบดังๆเลยเท่าไหร่ค่ะตอบ286นะข้อนี้เป็นการบวกที่มีการทศนั่นเองเนื่องจากผลบวกในหลักหน่วยบวกกันแล้วผลบวกเป็นเลขกี่หลักคะ2หลักต้องมีการทศใส่หลักหน่วยทศหลัก10นั่นเองนะคะใส่ตัวหลังทศตัวหน้านะคะนักเรียนเป็นไงคะเนี่ยความสมเหตุสมผลของคำตอบเอ้าใครตอบได้เร็วผลบวกที่ได้ควรมากกว่ามากกว่าจำนวนอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะแต่ไม่ถึงเท่าไหร่ผลบวกที่ได้ควรมากกว่า200แต่ไม่ถึง300นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความสมเหตุสมผลของคำตอบสรุปว่ายังไงอ่านพร้อมกันสิคะว่ายังไงสรุปว่าไงคะการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนให้นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันนะคะมาบวกกันถ้าผลบวกอ่านพร้อมกันอีกครั้งนึงให้นักเรียนอ่านก่อนเร็วถ้าอะไรคะถ้าผลบวกของจำนวนในหลักใดเป็น2หลักก็ให้ทศจำนวนที่ครบ10ในหลักนั้นนะคะไปรวมกับอะไรล่ะรวมกับจำนวนที่อยู่ในหลักถัดไปทางด้านไหนทางซ้ายนะคะของจำนวนที่เราบวกอยู่เข้าใจไหมคะทางซ้ายมือนะข้อที่1ค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันว่าไงจาก909บวก62 9ตัวเลขหลังสุดเลยขวามือสุดหลักอะไรคะหลักหน่วย0หลักอะไร10 9ตัวหน้าละเลข0หลักอะไรหลักร้อยต่อไปบวกด้วย62 62เป็นตัวอะไรตัว
ตัวบวก2หลักอะไรคะ2หลักหน่วย2หลักหน่วย6หลัก10เก่งมากค่ะอ้าวข้อที่1ช่วยหาคำตอบหน่อยได้ไหมคะได้ได้เอาเขียนโจทย์ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวมาหาผลบวกแสดงวิธีทำแนวตั้งกันข้อที่1ข้อที่1นะคะหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะนักเรียน